สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับทรายแล้วก็หายหน้ากันไปนานนะวันนี้จะมาแนะนำเกมที่น่าเล่นแล้วก็พามาดูบ้านที่เพิ่งจะจัดการอะไรได้ที่ยังไม่เรียบร้อยแต่ก็ถือว่าอยู่ได้ในระดับหนึ่งนะคะเกมนี้ชื่อว่า Wildland นะคะเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ที่เราสามารถสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็ครับนู่นครับนี่ออกไปผจญภัยได้นะคะเกมนี้ก็เป็นมันมีมุมมอง2แบบนะแบบเนี้ยกับบุคคลที่3กับบุคคลที่1นะคะแล้วแต่คนชอบจะเลือกได้ด้วยนะเริ่มต้นเราก็จะมาอยู่ที่เกาะนึงนะคะทรัพยากรในเกาะก็จะมีการสุ่มด้วยนะไม่ใช่ว่าเริ่มต้นมาแล้วเกาะเราจะมีทุกอย่างนะคะเกมนี้มันจะเล่นได้สูงสุด8คนนะคะเล่นกับเพื่อนได้สบายๆเลย8คนก็แต่ว่าตอนนี้ใช้อยู่คนเดียวเห็นที่ยอดเขาที่มีอยู่2คนได้ไหมนั้นเป็นเพื่อนทรายที่เขาเข้ามาเล่นในเซิร์ฟด้วยกันแต่ว่าเขาออกไปแล้วก็ตัวละครก็จะค้างอยู่บนนั้นนะคะเราสามารถคาบสิ่งของได้ตั้งแต่บ้านรถก็ได้แล้วก็อุปกรณ์วอล์คสเตชันต่างๆนะได้แล้วก็รวมไปจนถึงเรือนะอันนี้เป็นเรือที่มีบ้านด้านหลังเป็นแบบเดียวกับเจ้าตัวนี้เพราะอะไรเพราะมันสร้างง่ายนะคะเดี๋ยวทรายตอนนี้ของทรายเริ่มจะพอใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะไปสร้างที่ใหม่คือหมายถึงบ้านใหม่แต่ว่าไม่ไกลนะกำลังเล็งไว้ว่าอาจจะเป็นตรงช่วงนี้นะคะสร้างทับน้ำไปเลยสร้างให้มันอยู่เหนือน้ำนะเพราะว่าตอนเช้าอ่ะพระอาทิตย์มันจะขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยแล้วก็มองไปพระอาทิตย์ขึ้นตรงกลางต่อเลยแบบสวยมากมาดูด้านหลังก็เป็นต้นยางนะคะต้นยางนี่ก็สายเพิ่งไปออกเรือมาแล้วก็ไปเก็บเม็ดมาจากเกาะอื่นนะคะดูนี่เดี๋ยวกรีดยางให้ดูต้องร้องเพลงหนุ่มบ่าวสาวปานไปด้วยเห็นปะพอเอามีดไปต่อที่ต้นยางก็จะคือว่าให้กรีดยางได้ใช่ไหมแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้ต้นอื่นนะคะเราจะได้เป็นยางไม้แทนมีต้นยางเนี่ยแหละค่ะที่ได้เป็นน้ำยางโอ้โหดูเท่มากเสียงก็แบบเอสอาร์ตอีกต้นนึงก็พอแล้วพอได้ยางมาเราก็จะเอาไปสแตทเป็นพวกยางทำนู่นทำนี่นะคะได้หลายอย่างอันนี้มาดูต้นไม้นี่ปะอันนี้ก็เป็นการสกัดยางไม้นะแต่ยางไม้จะสกัดได้เรื่อยๆแต่ต้นยางเนี่ยมันจะสกัดได้แค่ครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องรอให้มันหายที่เป็นรอยนะคะเนี่ยปะน่าจะประมาณ 2-3 วันมั้งต้นไม้ปกติมันจะไม่ขึ้นหนาแบบเนี้ยใช้เอามาปลูกไงกลัวไม้มันไม่พอซึ่งแบบจริงๆวิตกเสด็จไปเองนะแบบมันพอมากๆอ่ะแล้วเกมนี้พาไปดูอะไรอีกดีพาไปดูชั้น2ของบ้านดีกว่าตรงนี้ก็เป็นแท็บที่ไม่ได้กลางแล้วเพราะว่าหมามันชอบเดินประติดแล้วเราก็ไม่อยากตีมันไงเดี๋ยวเราเอาอาหารให้หมาก่อนนี่อินเทอร์เฟซเกมสวยไหมเอาสับปะรดแล้วว่าสับปะรดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆดีกว่ามาที่คราฟติ้งนะคะแล้วก็มาที่ตรงอาหารก็จะบอกเมนูที่เราสามารถทำได้ก็มีตั้งแต่มะม่วงไม่ใช่มะม่วงสับปะรดหั่นครึ่งอันนี้เป็นสับปะรดสไลด์นะคะเดี๋ยวลองทำเมนูนี้ดีกว่ากดคลิกขวาเพื่อคราฟก็จะได้สับปะรดสไลด์มา1ลูกน่าจะสไลด์ได้4อันอ่ะเจ้าม้าอินนี่ไปให้ม้านี่ตอนแรกมันจะเป็นแบบม้าป่าก่อนนะเราต้องเอาอาหารเอาขนมอะไรเงี้ยไม่เอาขนมเอาผลไม้หรือหญ้าไปให้มันก่อนนะคะถึงจะสนิทกันเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูชั้นสองดูข้างล่างก่อนข้างล่างก็จะเป็นส่วนที่เพิ่งเริ่มทําใหม่ก็จะแบบเนี้ยค่ะก็จะเอาของไปข้างนอกก่อนยังไม่รู้ตอนแรกๆไม่รู้จะสร้างอะไรเงี้ยมีที่ว่างก็ทําไปก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็มีหีบนี้เป็นหีบหินก็จะค่อนข้างแข็งแรงนี่แล้วก็มีพวกโบสเตชันชั้น2ใช้เอาไว้ทำนี่พวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือว่าหนังสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นที่ตักหนังTanning Labเห็นปะเอาหนัง
พวกสัตว์ที่ได้มาต่างๆแล้วก็มาตากที่นี่อันนี้ก็เป็นอันการเอาฝ้ายมาปั่นเป็นด้านนะแล้วก็อันนี้เป็นที่ทอแล้วก็ชั้นสามนะคะชั้นสามออกแนวโฮสเทลนิดนึงคือทำไว้เฉยๆจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเกมนี้มันเตียงในระบบมัลติตอนนี้ซายังไม่สามารถที่จะนอนได้นะไม่เข้าใจคนหนึ่งเขาก็ยังนอนไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ยังไงก็เราสามารถมานอนเอาตัวละครมาทิ้งไว้แล้วแต่เพื่อนใส่เขาไม่ยอมมาเอาตัวมานอนเลยอ่ะอุตส่าห์ทำไว้แล้วก็อันนี้เป็นที่จุดไฟนะคะปกติเกมนี้มันจะมืดเวลามันก็มืดจริงๆอ่ะมืดแบบโอ้โหโคตรมืดเลยนะคะก็มีจุดไว้บางแต่อันนี้จุดไว้แต่เมื่อคืนละมันยังไม่นี่ก็นี่ก็เป็นยางอย่างกันขี่ม้าไปขี่ม้าดีกว่าอีฮออันนี้เราก็โอ้โหม้ามันทำไมม้ามันดีจังวะค่อยๆไปก็ได้ลูกเนี่ยขึ้นแล้วก็บังคับเหมือนเดินปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิด W 2ครั้งเนี่ยมันจะออดวิ่งเร็วดูดิเหมือนมันคึกอะเนี่ยที่เห็นต้นไม้เยอะๆนี่คือใครมาปลูกไว้นะตอนเริ่มเกมมามันไม่มีขนาดนี้เดี๋ยวเราจะเนี่ยถ้ามามันไปติดอะไรกันตรงนี้อะดูดิมันไปอยู่ข้างล่างกันหมดเลยอะดูซิว่ายังมีหมาป่าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้หมาป่าเจอหมาป่าเล่นงานแบบโหดจัดอะใจเย็นใจเย็นอ๋อเป็นม้าเหมือนกันเนี่ยค่อยๆเดินไปนี่เอาเนี่ยเมื่อก่อนแถวนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่นะแต่ก็ตัดไปบ้างแล้วแล้วก็นี่เป็นพวกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพุ่งธรรมดาว่าจะเอาไม้มาปลูกแต่ว่ามันเยอะไปแล้วอ่ะในเกาะเราแล้วเราก็มีแล้วด้วยตรงนั้นเป็นต้นไม้เมจิกบอสซัมนะเห็นปะมันจะพ่นออกมาด้วยเมื่อกี้เป็นศพไม่ใช่ศพเป็นตัวละครของเพื่อนที่เล่นแล้วก็ออกไปแล้วนะคะมันก็จะอยู่แบบนี้แล้วก็ทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะให้เขานอนไปเรื่อยตรงนี้น่าจะเป็นจุดเกิดมั้งถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นจุดเกิดของทุกคนที่เริ่มเกมน่าจะมาเกิดกันตรงนี้มันจะอยากมาสร้างตรงนี้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ซะแล้วจะขี่มาไปเรื่อยไปหาแร่เหล็กกันนะคะแต่ว่าเมื่อคืนที่หามาแล้วมันไม่เจออันนี้ใช่ปะวะเดี๋ยวดูก่อนลองเอาอะไรไปขุดซิที่ขุดออกเคลนะไม่ใช่แร่เหล็กจะเรียกมาก็เรียกง่ายๆค่ะนี่กด E แล้วก็ปะปะอยู่นี่ลูกหามา2ตัวเลยออกเป็นมาเพื่อนนะคะไม่เอาเราจะขี่ตัวนี้เคลปล่อยมันเราอยากได้ไอรอนเหมือนไอรอนก่อนนี้ป่ะหมดแล้วหรอดูสิเฮ้ยข้างหน้าไม่รู้ว่าเป็นไอรอนไหมใช่ไหมคือสายดำสีมันไม่ได้แต่อาจจะใช่ก็ได้จอดลูกโอเคกดลงก็คลิกขวานะคะเดิร์ดแล้วก็โอ้โหไอรอนจริงไอรอนจริงต้องหาว่าไอรอนใช่ไหมเจอแล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาขุดจะเอามันนี่เครื่องมือที่ชื่อว่าไซอันนี้น่าจะขุดดีกว่าลองดูโกโก้หมาเห่าหมาบ้านทรายเองชื่อโกโก้เห่าดังมากเออเนี่ยใช้ว่ามันขุดเร็วกว่าที่เกาะนี้แรกที่ไม่มีคือทองแดงนะคะก็สิ่งที่ทำได้ก็คือการไปเกาะอื่นแล้วก็ไปหามาไปหาทรายไปหามาที่เกาะที่สองที่เจอนะก็ประมาณ400น่าจะ400กว่าอันน่ะที่ไปหามาเหมือนเหงาอ่ะวางก็ขุดเลยขุดไปขุดมา400กว่าอันคือมันเกินพอแล้วอ่ะสำหรับบ้านธรรมดาน่ะที่ไม่ได้มีระบบไฟนะคะแต่ถ้าเริ่มมีระบบไฟฟ้าก็อาจจะต้อง
เดียวซิว่าได้โอ้โหแป๊บเดียวได้มาเป็นร้อยโอ้โหสูงมากมากแต่ถ้าขุดไว้กว้างๆหน่อยเดี๋ยวพอเวลามันจมแล้วมันจะขึ้นลำบากต้นตุ่มมันขุดดูดิคือถ้าเป็นพิกแอคนี่คือขุดช้าไงใช้อันนี้แหละไวมากโอ้แป๊บเดียว140ค่ะเราจะไม่อับจนเหล็กแล้วไอออนกับสตีลต่างกันยังไงใช่สิเนาะต่างกันยังไงไวมากพิกแอคขุดไม่ไวอย่างนี้หรอกบอกเลยขุดเหมือนแน่มันควรจะสปอนมาเรื่อยๆนะคะก็อาจจะไม่ต้องกลัวว่าไอออนจะหมดตอนแรกคิดว่าจะออกเรือซะแล้วต้องออกเรือไปอะไรอย่างนี้มันมีอยู่เยอะเลยดูดิโหโอ้เจอกุญแจแต่ภารกิจเราไม่ได้มาหากุญแจอะลัสตี้คีย์กุญแจขึ้นสนิมปะใช่ปะลัสตี้ไม่แน่ใจนะโอ้มันมืดแล้วอะเดี๋ยวมันมืดเพราะว่ามันลงไปทางล่างเกินแต่ไอ้ห้องมันก็เหมือนเยอะเกินไปแล้วอาจจะต้องปิดขุดก่อนไหมนะปิดขุดก่อนดีกว่าโอ้ตอนนี้ประมาณ200กว่าอันพอแล้วอ่ะเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นแถมตะปูเราก็ยังเหลือใช้อยู่เดี๋ยวเอามะม่วงอ้าวอุ้ยรองเท้าโอชูแต่จะใส่เหรออ๋อมันใช้ไม่ได้อ่ะมันต้องถ้าเบรกแล้วก็ได้เลเทอร์ไม่เอาหรอกเราเดี๋ยวกดผิดนะคะหมดแล้วเดี๋ยวไปทำมะม่วงอะไรล่ะสับปะรดปะโถเดี๋ยวดูซิว่าสับปะรดได้กี่อันสไลซ์ได้ไม่เห็นได้เลยอาหารได้เป็น2อันหนูทำเป็นสไลซ์ธรรมดาดีกว่าให้น้องหมาอย่าตกโอเคในเมื่อเราได้อารอนมาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะต้องกลับถ่าเลยดีกว่านะคะจะมาอาจจะบังคับยากอันนี้เป็นใกล้ๆที่เกิดเก่าตอนแรกนะคะมาสร้างไว้เพราะว่าเหมือนแบบนึกอะไรได้ก็สร้างไว้ก่อนม้าสีขาวตัวนี้สวยดีนะก็เห็นแล้วก็ชอบเลยพยายามไปผูกมิตรกับมันแต่มาแถวๆนี้เมื่อก่อนมันจะมีพวกหมาป่า3ตัวกับเสือดาวเกิดนะก็ตายประจำค่ะตายแล้วตายอีกนะเย้ยมาถึงฐานแล้วกับดักเพียบยุดโอเคให้อันนึงอ่ะดีใจด้วยเจ้าม้ากินเนื้อสัตว์เหมือนมันอิ่มกว่าหรือเปล่าหรือคิดไปเองไม่รู้นี่ปะเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวมันจะเป็นมันจะโตมาเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยนี่ก็ปลูกไว้ให้มันเป็นแนวสวยๆอุ้ยนี่ไงโตมาแล้ว1ต้นแต่มันจะมีกล้วยออกอ่ะแล้วกล้วยมันก็เก็บได้เรื่อยๆด้วยแบบไม่ต้องตัดทิ้งเหมือนสับปะรดถ้าเป็นสับปะรดใช่ป่ะเห็นป่ะเก็บปุ๊บมันออกมาทั้งหมดเลยวิธีการเดี๋ยวไปดูวิธีการหลอมแรกก็มาที่เจ้าตัวนี้นะคะก็อันนี้เราใส่ฟืนไปแล้วแล้วก็มาจุดไฟใส่เชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟนะคะอื
โอ้โหมีของเก่าที่ทำค้างไว้นะคะเอาคลิกขวาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอ1นาทีพวกของทุกอันสครับ1นาทีหมดนะไม่ว่าจะเป็นของยากของง่ายใช้เวลาเท่ากันหมดแล้วเราก็รอนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแท่งเหล็กให้เราอันนี้เป็นเตาเผาก็เอาไปทำพวกเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็แก้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเตาอัลเคมีซึ่งยังไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรอันนี้เป็นพวกสีแล้วก็นี่เป็นที่หลอมปะอันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาทองแดงเก็บก่อนมันไม่รวมกันสี่เดี๋ยวเราไปคราฟทองแดงด้วยเพื่อให้มันกบลงกันเป็นก้อนให้ครบสักทีเห็นป่ะพอถึงเวลาแล้วมันก็จะครบนะคะครบแล้วเป็นไงครบแล้วก็ห้ามเลิกไงอ้าวไม่ใช่นี่เห็นป่ะนาทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูวิธีการทำอาหารการทำอาหารก็เหมือนกันกับเครื่องกับพวกเวิร์กสเตชันที่มันใช้ไฟนะคะก็ต้องใส่เชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟทีนี้มาที่หน้าเตาก็คลิกขวานะคะก็จะอันนี้เป็นของกลางแล้วของใหม่ทำยังไงก็เนี่ยค่ะมันจะเกมนี้มันจะไม่บอกวิธีการคราฟทั้งหมดนะมันจะบอกว่าเราจะใช้พวกนี้ยังไงนะใช้แบบว่าเอ้ยหมายถึงว่าเราจะทำพวกของต่างๆได้ยังไงง่ายมากๆก็อย่างอันนี้นะคะไส้มีสับปะรดในตัวใช่ปะก็จะสามารถทำผลไม้ย่างได้ก็คลิกขวานะคะแต่มันยังมีส่วนผสมอื่นๆเอ้ยไม่ใช่ส่วนผสมเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะยังไม่ถูกส่วนอาหารส่วนอาหารอื่นๆที่ยังไม่ขึ้นนะก็ต้องมีส่วนผสมให้มันทำได้ก่อนคือที่เห็นอาหารไม่ในวันอื่นก็อย่างพวกซุปผักอะไรอย่างเงี้ยก็คงใช้ผักหลายอย่างนะซึ่งเรายังไม่มีเราไม่ค่อยได้มีผักเท่าไหร่อ่ะส่วนมากจะเป็นการใช้อะไรอ่ะใช้เนื้อสัตว์มากกว่าหรือไม่ก็เอาผลไม้มาย่างกินหรือไม่ก็กินสดๆไปเลยทุกคนเพราะมันเยอะอะค่ะมาดูที่เรือกันยังไม่ได้ขึ้นเรือเนาะบ้านเนี้ยเห็นปะใส่ไม่ได้สร้างนะแต่มันเป็นบ้านที่มีคนเขาทำไว้แล้วอะหมายถึงว่าเกมมันน่าจะมีแบบมีมาให้อยู่แล้วนะคะนี่มีเรือด้วยไม่ใช่เรือพาแพขึ้นแพได้นะและที่งงของเกมนี้นะดูระดับน้ำนะคือมันจะเท่าๆกันนะไซส์ขวาเนี่ยแต่อันนี้อย่าตกใจไปอันนี้มันคือว่าใส่ขุดทรายออกใช่ปะแล้วจะเอาทรายแล้วทีนี้น้ำมันไม่ยอมเต็มให้มันกลายเป็นช่องโหว่เฉยแล้วก็ขึ้นไม่ได้ขนาดต้องไปข้างบนย้อนกลับไปใหม่เตาไฟอะค่ะมันจะจุดข้างเนี่ยไม่ติดเหมือนมันจะแบบอยู่ใกล้น้ำอะถ้าวันไหนฝนตกแรงๆมันก็ไอ้นี่นะมันก็แบบไม่ติดนะแต่ว่าฝั่งนี้จุดได้แล้วทางที่ถ้าว่ามันก็ความสูงเท่ากันมันเป็นกีบเก็บไว้เฉยๆเอาไว้เผื่อขึ้นเรือก็จะมีอันนี้ตรงนี้ส่วนสำคัญเลยคือสมองนะคะกดที่ขวาที่นี่จะเป็นการยกสมองขึ้นเรือก็จะโครงเคลงถ้าเกิดข้อสะพานเอ้ยข้อสมองแล้วก็เรือก็จะอยู่นิ่งๆนะคะสามารถวางของวางอะไรได้มีประตูนี่เป็นประตูแบบว่าดูรุ่นเลยนะโอเคนี่ใช่ปิดฝั่งนี้ไว้นะคะเพราะฝั่งนี้มันเป็นบันไดแล้วก็เป็นที่ใส่ของอันนี้อ่ะจุดไฟไว้หน่อยดีกว่าอันนั้นขึ้นมาละก็ขึ้นบันไดไปตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรที่บังคับเรือก็คลิกขวานะคะเพื่อบังคับนี่เราก็จะเข้าสู่โหมดบังคับก็จะเห็นแบบนี้วิธีการเอาการขับเรือก็ W เพื่อเดินหน้านี่คือการเดินหน้าเต็มกำลังเลยเห็นปะ
อันนี้ก็จะแบบเห็นว่ามันมีลมนะแต่เรือนี้ที่เด๋อคือข้างหน้าค่ะใส่วางใบเรือผิดไม่ใส่วางเขาเรียกอะไรเสากระดงเรือผิดอ่ะมันลมมันหมุนผิดด้านแอนิเมชันของผ้าใบมันก็เลยผิดนะเรือก็ประมาณนี้ค่ะเรือตอนแรกมันจะเป็นเรือเปล่าๆนะมันจะไม่มีของเลยมีแค่พื้นเรืออย่างเดียวพื้นเรือกับสมองมาให้อันนึงนะเนี่ยข้างหน้าแค่นั้นเราต้องวางเสากระดงเรือเองกี่อันก็ได้นะคะยิ่งเยอะเรือยิ่งเร็วแล้วก็ที่บังคับเรือข้างบนด้วยเดี๋ยวขอจุดไฟอีกทีแล้วกันเพราะว่าเรือปุ๊บจุดไฟเตาไฟนี่เราเสียเราใช้แค่เหล็กอะไรพวกนี้แล้วก็เราไม่ต้องมาตั้งฟืนนะมันจะเป็นฟืนเต็มให้ตลอดบนเรือไซก็ทำอันนี้อะไรวะเตาทำอาหารกับเตาหลอมแล้วก็เตาแบล็คสมิธไว้อันแล้วก็กล่องเก็บของไว้ในกรณีที่แบบเราไปออกเรือไกลนานๆนะขัดไปค่ะมีอะไรอีกเอ่ย โอ้เจ็บคอก็ด้านหลังของโซนที่ใส่อยู่ใส่ตอนแรกใส่ปลูกเมลอนด้วยตรงนี้แต่ว่ามันเยอะก็เลยเก็บไปแล้วนะคะอีกอย่างมันปลูกแล้วมันปลูกเร็วแล้วของกินมันก็เยอะเกินด้วยก็เลยไม่ได้ทำส่วนต้นข้าวโพดนี่สามารถเก็บได้เรื่อยๆนะข้าวโพดสุกแล้วอะไรพวกนี้ก็เก็บเอาไปทำอาหารหรือทำอะไรก็ได้เอาไปย่อยเป็นเมล็ดอีกทีก็ได้นะคะมีพอเก็บแล้วมันก็จะออกมาใหม่ก็ให้เราเก็บได้เรื่อยๆวิม้าเหรอม้าหรือเสือวะพอมานะโอเคถ้าเสือจะได้ไปบูให้ดูนะคะสัตว์ที่น่ากลัวของเกาะนี้ก็คือเสือภูเขากับหมาป่านะซึ่งตอนนี้ใส่ก็ไปทลายรังหมาป่าเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคคือเรามีชุดเหล็กพอเรามีเหล็กแล้วใช่ป่ะเราก็เอาชุดเหล็กแล้วก็ไปบูได้แล้วก็จะทนมากขึ้นอันนี้เป็นข้างบนข้อเสียของเกมนี้อย่างหนึ่งคือพวกของอะค่ะอย่างต้นไม้เวลาเราปลูกคือติดกันหลายๆต้นเงี้ยแล้วเวลามันเราไปตัดมันแล้วมันล้มใส่กันนะแล้วเราตัดพอเราตัดที่ให้มันกลายเป็นพวกซุงพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีของเล็กๆน้อยๆที่มันไปชอบไปเกาะอยู่ตามต้นอันอื่นน่ะแล้วพอต้นอันอื่นล้มมันก็จะลอยอยู่เงี้ยมันจะไม่ยอมตกลงมานะเห็นปะก็จะมีซุงอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไว้เดี๋ยวทำเฮลิคอปเตอร์ก่อนแล้วค่อยขึ้นมาจัดการนะคะอันนี้ตรงนี้เป็นซอลพีเตอร์ชังนะคะก็เอาไว้ใช้หลอมถือทำอะไรพวกนี้แหละมั้งยังไม่เคยใช้ประโยชน์จากมันหรอกว่าที่เกาะไซมีอยู่อุ้ยเดินผ่านไปอีกแป๊บเดียวต้นกล้วยโผล่ขึ้นมาอีกแล้วจ้าบ้านเราจะเริ่มมืดแล้วเราก็ต้องมาจุดไฟนะคะตอนนั้นคิดว่าจะพยายามทำแคมป์ให้สว่างสว่างสวยๆแต่ตรงนี้เราจะทำการทำบ้านใหม่อันนี้เหมือนเป็นบ้านแรกๆที่เรามาอยู่ใช่ป่ะก็ทำไปก่อนนะยังไงก็ได้แต่ว่าบ้านใหม่จะไปทำโซนใกล้ๆตรงต้นยางนะคะก็อยากได้แบบที่มันตื่นมาแล้วเห็นทะเลอะไรเงี้ยใช่ว่ามันสวยเกมนี้มัลติเพลเยอร์มันนอนไม่ได้งงเหมือนกันว่าทำไมมันนอนไม่ได้วะเนี่ยดูดิมืดแล้วเนี่ยอยากได้ตรงนี้นะคะตรงนี้ตอนเช้ามันจะเห็นพระอาทิตย์หรือส่วนพระอาทิตย์ตกก็ฝั่งนู้นนะสวยดีนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะกับการทัวร์จบแล้วใน1 วันพอดีฟ้าที่ตกก็เดี๋ยวรอต้นยางช่างมันวิธีการปลูกพืชนะแค่มีเมล็ดก็สามารถปลูกได้แล้วอะคือปลูกง่ายมากนี่ดู inventory เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นกล่องเก็บเมล็ดนะคะเราปลูกต้นอะไรดีอะไม่รู้อะปาล์มแน่นอนปลูกเมลอนละกันสำคัญทำไมอ่ะคุณใส่อ๋อช่องเต็มนะช่องเต็มเราเบรกอะไรดีวะไม่รู้จะเบรกอะไร
ยางไม้ละกันก็กด destroy นะคะก็จะทำลายทิ้งทีนี้มาที่ต่อเดี๋ยวซาจะทำคลิปใหญ่คลิปนึงนะว่าแต่ละอย่างมันทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้อยากปลูกเมลอนทำไงก็เลื่อนมาตรงให้เราถือเมล็ดไว้นะคะตอนนี้อาจจะมืดหน่อยมองไม่เห็นหรือเปล่าให้ดูใกล้ๆเห็นปะมันจะทำท่าถือเมล็ดอยู่ก็เดินไปที่ดินเลยค่ะกดค้างเนี่ยถ้าเราถือเมล็ดอยู่ถูกต้องมันก็จะขึ้นว่าโฮก็คือคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็จะทำการปลูกโอ้โหเมลอนนี่ปลูกไวมากแป๊บๆก็ได้กินแล้วนั่นแหละโอเคงั้นคลิปนี้ขอลาไปที่เท่านี้ก่อนนะไว้เดี๋ยวมาใหม่ในวายแลนด์นั่นแหละกำลังติดเลยไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ